จ๋าหลานยายจ๋ายายหลานปุ๊กเอือสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB เอาล่ะวันนี้เราอยู่ในพิกกี้คาแรคเตอร์เนาะทุกคนใช่แล้ววันนี้เราจะมาดูนะคะว่ามีตัวละครไหนมาใหม่บ้างโอ้มันมีจอร์ดมาใหม่ด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยทำไมตาของเขาเปลี่ยนสีได้อะดูสิหรือว่าจอร์ดจริงๆแล้วเขาได้รับเชื้อไปแล้วทุกคนนี่ไงดูตรงนี้นะคะเป็นท่าเดินของเขาเนาะแล้วตาของเขาก็สลับสีด้วยหรือจริงๆแล้วนายโดนยาไปแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอื่นบ้างนะคะนี่ด้านนี้อุ้ยมาใหม่ทุกคนจุกบ็อกซ์โจ๊กเกอร์นะคะอ๋อเป็นกล่องดนตรีเนาะอุ้ยดูแขนมันสิใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วตรงมือของมันนะคะเป็นเหมือนที่แหลมๆออกมาทุกคนแล้วคอก็เป็นสปริงด้วยนะคะเนี่ยโอ้ด้านนี้นี่เป็นแอนิเมชันของมันนะคะเป็นท่าเดินเนาะโอ้โหกล่องใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนแล้วดูด้านเป็นสีขาวสิแล้วใส่หมวกด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยด้านนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะทุกคนดูสิอุ้ยเขาทำออกมาได้ใหญ่มากเลยแล้วก็น่ากลัวด้วยแล้วนี่เป็นการฆ่าของเขานะคะชึบเอ้ยหวาดเสียวคอเดี๋ยวมาดูด้านนี้ดีกว่าเนาะโอเคนี่เฟลใช่ไหมเนี่ยนึกว่ากำลังกระโดดตบนะคะทุกคน ดูหน้าดิโอเคถ้าใส่เพลงเข้าไปนะใช่เลยเอาล่ะนี้เป็นท่าสตันนะคะอ๋อเป็นก้มหัวแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะลองไปเปิดดูนะคะทุกคนว่าถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยมันจะตัวใหญ่แค่ไหนเนาะนี่เห็นนี่ก็ตัวใหญ่แล้วนะอยากรู้วิธีที่มันฆ่าเราตรงๆนะคะจะเป็นแบบไหนนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองเปิดมันออกมาดีกว่าเนาะเฮ้ยตื่นเต้นทุกคนตัวมันใหญ่มากเลยเฮ้ยมันกำลังมองเราอ่ะอย่าดะฉันใส่กระโปรงนะเนี่ย ใช่เหรอโอเคตอนนี้ทำการเปิดแล้วนะดูดิเฮ้ยมันออกมาแล้วนี่ไงลงไปกันดีกว่าชึบโอเคตามมาด้านนี้เลยอุ้ยมันเดินช้าเหมือนกันนะคะทุกคนดูดิมันกำลังเดินตามเรามานะคะตอนเนี้ยโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยคอเป็นสปริงด้วยอ่ะดูตามันตอนนี้สินี่ถ้ามีปากเสริมเข้าไปเนี่ยจะน่ากลัวกว่าเดิมนะคะโอเคมาตามมาฆ่าฉันให้ได้เลยเดินช้าเหมือนกันนะเนี่ย นายน่าจะเป็นเพื่อนกับเต่าเนาะโอเคเดี๋ยวหลอกล่อให้มันออกมาไกลๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้มันฆ่าเนาะนี่ไม่มีอะไรทำนะคะเนี่ยฉันมาเพื่อปิดชีพตัวเองอะเอาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเตรียมใจก่อน เอ้ยโอเคตอนนี้พี่ซูซี่ของเราก็ได้สละชีวิตแล้วเนาะไม่มีอะไรทำนะ เข้ามาตายในแบบนี้โอเคเฮ้ยนี่มันโคล่านี่นะว้าวหูของมันสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วแก้มก็เป็นสีสีโอรสด้วยเนาะโอเคอุ้ยมันมาพร้อมกับไม้อ่ะแล้วดูตามันสิโอ้จมูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคมาดูด้านนี้ต่อดีกว่าเนาะนี่วิธีการฆ่านะคะเอาไม้ฟาดหัวเรานั่นเองอ่ะโอ้ปกเลยนะเนี่ยโอเคตัวนี้ยังไม่พร้อมตายนะทุกคนเดี๋ยวเราไปสำรวจตัวอื่นกันต่อดีกว่าเนาะเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าสโกโร่นะคะทุกคนหรือว่าเจ้าเการอกนั่นเองอ่ะมันมาพร้อมกับเคียวไหมใช่ไหมเคียวเหล็กขึ้นสนิมนะคะปลายแหลมมากๆเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการฆ่าดีกว่าเนาะนี่อ๋อมันตวัดแบบนี้นะคะทุกคนท่าทางจะเกาะช่วงท้องนะคะเนี่ยอุ้ยนี่คือการฆ่าเนาะโอเคเฮ้ยด้านนู้นก็มีของเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะส่วนตัวนี้เป็นท่าสตันนะทุกคนก้มหน้ามองดินนั่นเองอะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่าเนาะนี่มุมนี้โอ้มันโดนตึงไว้นะคะเจ้าตัวเนี้ยเหมือนโดนตึงด้วยสนิมเหล็กเนาะพับเพจพิกกี้นะคะบอสคาแรคเตอร์เนาะ
โอเคตาเป็นสองสีด้วยนะทุกคนดูน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเหมือนพวกหุ่นเหล็กไหมประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านนี้ต่อกันเลยเนาะนี่ไงนี่เป็นท่าเดินของมันนะโอเคนี่ชิปท่าเดินแบบนี้อ๋อโอเคโอ้ยเป็นเชือกทุกคนนึกว่าเป็นแบบสนิมเหล็กนะคะโอเคเป็นเชือกรั้งแขนไว้เนาะส่วนตัวนี้ก็อ๋อมันถอดหัวนะคะแล้วก็ถอดแขนได้นั่นเองอ่ะดูสิมุมด้านนู้นนี่คือการฆ่าเนาะโอเคเหลือแค่นี้เองทุกคนเฮ้ยมันเอาเท้าแหลมๆของมันนะคะเฉาะนั่นเองอ่ะโอเคนี่คือท่าสตันเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นได้เวลาตายแล้วนะพี่ซูซี่เอาคีย์การ์ดไปเปิดเจ้าตัวนี้ออกมาดีกว่าเนาะได้เวลาปลดปล่อยดวงวิญญาณนี่เรียบร้อยหูเฮ้ยมันมาแบบนี้เลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวดินึกว่าจะมาแต่ตัวมาทั้งฐานเลยนะเนี่ยฐานเกาะลากมาด้วยโอ้ท่าทางลำบากมากเลยนะเนี่ยนายอยากจะฆ่าฉันแต่นายก็เหนื่อยเนาะดูสิทุกคนแต่มุมนี้มันมืดไปนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะถอยมาอีกหน่อยเนาะโอเคเริ่มสว่างแล้วอะเฮ้ยตรงนี้เอาละจัดการเลยเฮ้ยโอเคตอนนี้จะบอกว่ามีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาเนาะทุกคนมีการอัปเดตนะคะนี่เพิ่มแม่หมูแล้วก็ลูกหมูเข้ามาจะบอกว่าในนี้เนี่ยมีตัวละครให้กับทุกคนนะคะสามารถเปลี่ยนแล้วก็เอาไปเล่นได้เนาะแต่ที่สำคัญวันนี้เราจะมาดูเจ้าแม่หมูแล้วก็ลูกหมูตัวนี้นะคะจะบอกว่าออกเสียงหมูยากมากเลยทุกคน ใส่รีเทนเนอร์นะโอ้ยออกเสียงยากกว่าการดัดฟันอีกเนี่ยโอเคตอนนี้เราได้แม่หมูแล้วก็ลูกหมูมาแล้วนะทุกคนน่ารักสุดๆไปเลยดูสิโอ้โหลูกที่อยู่ด้านหลังนะคะตัวเล็กก็จิ๋วเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะลองคานออกไปดูด้านนอกดีกว่าเนาะโอเคมากับแม่สิลูก ตัวเล็กน่ารักมากเลยนะเนี่ยอุ้ยมีถือไม้แทนแม่ด้วยนะคะหรือว่าเจ้าตัวลูกหมูจะฆ่าเนี่ยใช่ไหมให้ลูกฆ่าใช่ป่ะน่าจะใช่นะทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะใช้การคลานในการแทนการเดินเนาะนี่มาแล้วโอเคแล้วลูกก็นั่งอยู่ด้านหลังนะคะอุ๊ยตัวเล็กมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ท้ายแมปกันนะทุกคนเพราะว่ามันมีการเพิ่มแม่หมูแล้วก็ลูกหมูมานั่นเองโอเคชิปตอนไหนจะถึงเนี่ยถ่ายหน้าแม่หมูนะคะสไลด์ลอยมาสวยมากเออนี่ไงเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยนี่ไงมีการเพิ่มแม่หมูกับลูกหมูมานะคะเฮ้ยสุดยอดเท่สุดๆไปเลยเป็นความน่ากลัวอีกแบบหนึ่งนะทุกคนมันใช้ลูกในการกระโดดข้านั่นเองอ่ะนี่ไงทุกคนอ๋อโอเคมันหยุดแล้วก็ให้ลูกกระโดดข้านะคะเอาไม้กระบองเนี่ยฟาดหัวนั่นเองอ่ะโอเคเข้าใจวิธีฆ่าแล้วเนาะเอาละเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูการกระโดดแล้วก็การเฟลเนาะนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวสตันเนาะโอเคหยุดนิ่งทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะเอาละสวยมากเลยเนาะแล้วก็ตาเขาก็ทำสองสีเหมือนเดิมนะคะเป็นคนละสองสีเหมือนทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่ะเสื้อก็สีเดียวกันด้วยนะเนี่ยนี่คือการเคลื่อนไหวของเขานะคะเป็นการคลานเนาะไม่แน่ใจนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปสำรวจต่อดีกว่าเนาะดูท่าเจ้าลูกหมูนะคะหูยเพี้ยวมากเลยนะเนี่ยดูสิกระโดดเลยอ่ะกระโดดสูงมากเลยทุกคนโอเครู้สึกว่าตอนนี้เราจะทำการกดบัตรไม่ได้นะต้องการกดบัตรน่ะตัวนี้มันถือบัตรไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวจะพาลูกไปเล่นที่อื่นเนาะมันกดบัตรไม่ได้ทุกคนต้องรีเซ็ตตายหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทดลองดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะลองกดบัตรแล้วก็กลับไปเปิดประตูดูนะคะโอเคมาลองเปิดดูซิมันออกได้ไหมเนี่ยแต่มือไม่ถือบัตรขึ้นมาว่าแล้วเชียว
มันเปิดไม่ได้นะทุกคนเนี่ยโอเคมือมันไม่ถือบัตรขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีเดียวนั่นก็คือรีเซ็ตตายนั่นเองนะทุกคนโอเคทำการรีเซ็ตดีกว่าเนาะได้แล้วคราวนี้น่าจะหยิบบัตรได้แล้วนะคะเนี่ยโอเคได้บัตรมาแล้วเดี๋ยวไปลองเปิดกันดูดีกว่าเนาะอยากให้ลูกหมูนะคะต่อยหัวเราแล้วตอนเนี้ย โรคจิตหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับไปหาเจ้าลูกหมูดีกว่านะคะมันจะกระโดดถึงหัวเราป่ะต้องไปลองดูนะทุกคนฟาดโดนแขนก็ตายแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวไปลองดีกว่าเนาะนี่มาแล้วมาแล้วอันนี้ลองไปแล้วนะมาทั้งแท่งกระดานเลยอ่ะนี่ตรงนี้ถึงแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเสียบบัตรเข้าไปนะคะเพื่อเปิดให้ลูกหมูแล้วก็แม่หมูออกมานั่นเองเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะคลานออกมาฆ่าเราแบบไหนนะทุกคนเจ้าตัวเล็กๆเนี่ยจะเฟี้ยวกระโดดขึ้นมาฟาดโดนหัวเราได้ไหมไปลองดูกันดีกว่านะคะเสียบแล้วนะเดี๋ยวดิมันโดนมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตั้งตัว เรียบร้อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนยังเสียบบัตรไม่โดนนี่ใช่ป่ะทำไมมันออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปใหม่ดีกว่านะทุกคนยังไม่ได้ตั้งตัวเลยกะว่าจะวิ่งออกมาให้มันฆ่าด้านนอกเนาะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวดิเราเสียบบัตรไปแล้วมันก็ออกมาแล้วนี่ใช่ป่ะน่าจะใช่เดี๋ยวไปดูดีกว่าเนาะมันน่าจะออกมาทั้งแม่ทั้งลูกแล้วนะคะนั่นไงมันมาแล้วทุกคนเฮ้ยมาตามมาทางนี้ตอนนี้แม่หมูนะคะกำลังคลานออกมาหาเราแล้วเฮ้ยกระดึบมาเลยอ่ะน่ากลัวสุดๆไปเลยทุกคนดูท่าคลานเข้ามานะคะแล้วเจ้าตัวเล็กก็พยายามกระโจนใส่เราด้วยนะคะเนี่ยใจเย็นฉันให้นายฆ่าแน่นอนโอเคเอาเลยฉันเตรียมพร้อมแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องบ๊ายบายแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะกลับมารีวิวเนาะเพราะว่าแมปนี้เป็นอะไรที่สร้างสรรค์มากๆเลยมีตัวละครใหม่มากๆนะคะซึ่งโอเคมันสวยแล้วก็ดูน่ากลัวเนาะมันอาจจะมีของแปลกมาใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มมาเนี่ยพี่นุ้ยจะกลับมารีวิวอีกเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากจะเล่นเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย